ระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2561เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล66พรรษา28กรกฎาคม2561เมื่อวันที่24กรกฎาคม2561ณวัดพุทธปัญญาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยภายในงานกระทรวงสาธารณสุขได้ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน25รูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล66พรรษาพร้อมรับศีลและฟังธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมนำมาปฏิบัติในวิถีชีวิตเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวมปลุกจิตสำนึกให้ยึดมั่นเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีความรักความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะอีกด้วย